สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสายอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชายนะครับชุดใหญ่นะครับก็ยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม C นัดที่4ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโดยการฝึกซ้อมวันนี้นะฮะทางมาซาซาดะอิชิอินะครับก็ได้แบ่งเตะออกเป็น2กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มที่ลงเล่นกับเกาหลีใต้ก็ยังคงเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการเล่นร่วมกันและการเข้าทำนะฮะโดยการฝึกซ้อมนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับนิโคลัสมิเกลเซ่นนะครับแบ็คขวาฟอร์มแรงนะครับของทีมชาติไทยนะฮะซึ่งก็นัดที่ผ่านมาเนี่ยในเกมบุกเสมอเกาหลีใต้นะครับมิเกลเซ่นเนี่ยก็เป็นคนเปิดนะครับตวัดปาดจากหน้าประตูทางฝั่งขวานะครับให้กับทางสุภนัทเหมือนตาเนี่ยชาร์จเข้าไปนะครับเป็นประตูเสมอ 1-1 คว้าคะแนนสัมพันธ์ออกมาจากเกาหลีใต้ได้นะครับบอกว่าหลังจากที่เราลงเครื่องมากลับมาถึงไทยนะครับก็มีการฝึกซ้อมทันทีในเซสชั่นแรกนะครับโดยวันนี้ก็เป็นเซสชั่นที่2แล้วนะครับก่อนซ้อมเราก็ได้ดูวิดีโอจากโค้ชอิชิอินะครับเกี่ยวกับการเล่นของเรากับเกาหลีใต้นะครับส่วนตัวผมนั้นตอนนี้ก็โฟกัสไปที่การแข่งขันในวันอังคารนี้แล้วนะครับและตอนนี้เราก็พร้อมนะครับสภาพร่างกายตอนนี้ก็มีอาการเหนื่อยล้าบ้างนะครับตั้งแต่ติดทีมชาติไทยมาก็เดินทางเยอะอยู่แล้วแต่ตัวผมก็เริ่มปรับตัวได้นะครับในเกมที่จะพบกับเกาหลีใต้นะครับก็คาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยไทยก็อยากจะมีสัก1คะแนนนะครับแต่ถ้าชนะได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเชื่อในตัวเพื่อนร่วมทีมทุกคนสำหรับโซนเฮืองมินนะครับและผู้เล่นเกาหลีใต้ล้วนเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นระดับสูงนะครับจึงเป็นงานยากของเราอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าตนนั้นและเพื่อนร่วมทีมนะครับจะประสานงานกันได้ดีนะครับเพราะทุกคนเล่นด้วยกันมานานหลายเกมก็อยากฝากถึงแฟนฟุตบอลไทยนะครับให้มาช่วยเชียร์ส่งเสียงเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะครับเพื่อกดดันคู่ต่อสู้และพวกเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของทางนิโคลัสมิเกลสันนะครับหรือลูกโซ่นะครับแบ็คขวาที่ค้าแข่งอยู่ต่างประเทศนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ก็มีโปรแกรมจะทำการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลโลก2026นะครับรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบ2นัดที่4นะครับกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะในวันที่26มีนาคม2567เวลา 19:30 น.นะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับแฟนฟุตบอลก็สามารถติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยของเราคว้าชัยไปฟุตบอลโลกกันให้ได้นะครับส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยก็ถือว่ายังมีลุ้นนะครับเป็นรองจ่าฝูงนะครับมีอยู่4คะแนนส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็มีอยู่7คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไทยเรามีคะแนนนะครับกับเกาหลีใต้อย่างน้อย1คะแนนหรือ3คะแนนได้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนทาบจ่าฝูงลุ้นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีลุ้นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายอดีขอคุณติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายอดีสวัสดีครับ